โอ้น้อลูกศิษย์ครูรุ้งจ๋ามาอินบ็อกซ์มาทางไลน์แอดมาบ่นว่าเหน็ดเหนื่อยท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจเจอคนนินทาเจอคนว่าร้ายเจอคนวิพากษ์วิจารณ์จะมานั่งท้อแท้สิ้นหวังกันทำไมเล่าลืมไปแล้วหรอเป้าหมายสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เรามุ่งหวังจะเดินไปถึงมันในแท้ที่จริงแล้วเราทำมันเสร็จสิ้นร่วมกับจักรวาลไปแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วทำไมวันนี้ยังต้องมานั่งท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอีกล่ะจ๊ะครูบอกแบบนี้เสมอนะสิ่งที่ลูกปรารถนาเราทำมันเสร็จสิ้นไปแล้วจำได้ไหมครูสอนเสมอว่าความสำเร็จมันเสร็จ2ครั้งครั้งแรกมันเสร็จในจินตนาการที่เราเห็นภาพแนบจิตแนบใจของเราเราดื่มด่ำเราเห็นเรารู้สึกจากข้างในของเราจริงไม่จริงมันเสร็จไปแล้ว1ครั้งในนั้นส่วนอีกครั้งหนึ่งมันรอพวกเราลงมือทำให้มันบรรลุเป็นภาพความสำเร็จที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในครั้งที่2ซึ่งในความจริงมันเสร็จไปแล้วลูกมันเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าระหว่างทางเดินไปจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนนำพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางทั้งหมดทั้งสิ้นจริงหรือไม่จริงถามใจตัวเองดูเพราะฉะนั้นจะมัวมาเสียเวลาอดครวญเจ็บปวดท้อใจเสียใจหมดกำลังใจเบื่อเหนื่อยท้อสิ้นหวังไปเพื่ออะไรมันเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่แค่เราสร้างสตอรี่หรือเรื่องราวสู่ความสำเร็จอยากจะให้เนื้อหาในความสำเร็จในประวัติศาสตร์ความสำเร็จในชีวิตของเรามันประกอบไปด้วยอารมณ์ลบๆเรื่องท้อแท้เรื่องสิ้นหวังเหรอลูกทำไมเราไม่จุดประกายไฟแห่งความฝันจุดประกายไฟแห่งการลงมือทำแบบสุดจิตสุดใจเพื่อให้มันประกอบร่างกันเป็นบทละครเป็นบทชีวิตที่สุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องเสร็จต้องไปถึงเป้าหมายอยู่ดีจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นจงเลือกที่จะลงมือทำให้มันเต็มไปด้วยความสุขความสนุกและใช้เวลาที่เหลือต่อจากนี้ทุกเวลานาทีให้มันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจำได้ไหมมันเสร็จไปแล้วและในภาพที่เสร็จสิ้นไปแล้วมีใครอยู่ในนั้นบ้างมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคนที่เรารักมีลูกของเรามีบ้านในฝันมีรถในฝันมีจำนวนเงินในบัญชีธนาคารที่เราปรารถนามีเงินที่จะเอาไปทำนุบำรุงบิดามารดามีเงินที่จะเอาไปทำนุบำรุงศาสนาตามที่ใจคิดมุ่งหวังปรารถนาเอาไว้เสร็จรอเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูบอกนะคะลูกอย่าเสียเวลาให้มันย่นเยอะเป้าหมายจะทิ้งห่างออกไปเพราะเราเองเสียเวลาอยู่กับพลังลบๆไม่ต้องฟังเสียงคนนินทาว่าร้ายแล้วลูกมุ่งตรงไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเพราะสุดท้ายมันสำเร็จเสร็จไปแล้ว1ครั้งในจินตนาการของเราไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเวลาให้มันช้าไปอีกวิ่งตรงไปที่เป้าหมายแล้วทำทีเดียวให้มันเสร็จสำเร็จให้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำเร็จในชีวิตของเราในช่วงชีวิตนี้ของเรามันเต็มไปด้วยพลังบวกความสุขโอเคไหมครูเป็นกำลังใจให้และมาย้ำเตือนเราว่าอย่าเสียเวลาทดท้อไม่มีประโยชน์ค่ะมันเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นทำด้วยความสุขสิทำด้วยประกายตาแห่งความสำเร็จแบบที่คนที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาบรรลุวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งไว้แล้วลงมือทำแบบมีชีวิตชีวาเป็นกำลังใจให้เราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ